This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วลิงที่เป็นปัญหาตอนนี้คือลิงแสมลิงแสมแล้วก็อีกอันนึงคือลิงวอกแต่ตอนนี้ที่มีวิกฤตจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่มา12จังหวัดก็อย่างเช่นลพบุรีเพชรบุรีกระบี่ชลบุรีตรังประจวบภูเก็ตมุกดาหารสตูลสระบุรีอำนาจเจริญแล้วก็บางส่วนของกทมตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่คงต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าจะเริ่มแก้ไขยังไงประเด็นหนึ่งที่คนมักจะสงสัยถามจริงว่าเรามีลิงเท่าไหร่ในประเทศไทยมีคนคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นหลักแสนแต่ถ้าพูดถึงโรคที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจริงๆก็คือโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นไปได้นะครับอย่างอื่นก็ต้องระวังเรื่องหวัดทะยักเพราะลิงพวกนี้ไม่สะอาดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็จะมาติดตามรับฟังแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของปัญหาของลิงนะคะจริงๆก็เรียกว่าไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นปัญหามานานแล้วหรือยังแต่ว่าช่วงเนี้ยก็เป็นข่าวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีผลกระทบค่อนข้างที่จะมากด้วยเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตของทั้งคนทั้งลิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเราจะทำอะไรยังไงกันได้บ้างหรือว่าลิงเยอะๆแบบนี้เราต้องระวังอะไรกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตปาลพงศ์ค่ะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุยกันเรื่องของปัญหาของลิงวันนี้เราคงไม่ได้ไปเจาะลึกถึงเรื่องของโรคเนาะเพราะว่าคุยกันกับอาจารย์บอกว่าเรื่องโรคของลิงอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่มีโรคอะไรที่เป็นอันตรายหรือเป็นโรคที่ติดต่อถึงคนที่ชัดเจนที่มีการระบาดนะครับค่ะแต่ว่าวันนี้ที่จะคุยกันมันเป็นปัญหาอีกมุมนึงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวอยู่ด้วยแหละอาจารย์ได้ติดตามข่าวกันอยู่แล้วเนาะว่าปัญหาเรื่องของลิงเนี่ยนะคะก็ไม่น้อยเลยเริ่มที่จะเข้ามาไม่ใช่เริ่มแหละคุกคามประชาชนมากขึ้นนะคะแบบด้วยความที่เขาไม่มีอาหารใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมว่ามันเป็นช่วงอาจจะเป็นจากความแล้งของฤดูกาลที่ไม่มีฝนตกตามเวลาทำให้พืชธัญญาหารต่างๆที่อยู่ในบริเวณป่าอะไรพวกนี้ลดน้อยลงไปนะครับค่ะแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งก็เรื่องเศรษฐกิจนะครับสมัยก่อนเราคงเคยได้ยินว่ามีผู้ใจบุญมาเลี้ยงโต๊ะจีนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อาหารมาให้ลิงเป็นระยะนะครับลิงก็พออยู่ได้นะครับเพราะว่ามีทั้งสองทางทั้งหาเองแล้วก็มีคนสนับสนุนพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาผู้ใจบุญก็อาจจะต้องลดลงไปตามสถานการณ์นะครับเพราะนั้นก็ทำให้เกิดการหาอาหารแบบผิดวิธีมากขึ้นของลิงก็คือการบุกรุกเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของคนนะครับที่อยู่โดยรอบครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วลิงต้องอยู่ในตามธรรมชาติใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีอาหารไม่ได้มีอาหารนี่ไม่ใช่เพิ่งมีไม่มีนะไม่มีมานานแล้วใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มขยายเขตเมืองออกไปใช่ครับพอเมืองขยายมากขึ้นพื้นที่ที่เป็นป่าหรือไปพวกนี้ก็ลดน้อยลงไปนะครับคือมันมีกรณีที่น่าสนใจของลิงเนี่ยมันมีอยู่2กรณีก็คือกรณีของลิงที่อยู่ในธรรมชาตินะครับที่เข้ามาอยู่ในเขตเมืองอีกอันนึงคือลิงที่อยู่ในเขตเมืองอยู่แล้วนะครับอย่างลพบุรีเนี่ยเราจะพบว่าเขาอยู่ในเขตเมืองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเพิ่มจำนวนหรือการดูแลจากผู้ที่มีอำนาจโดยตรงเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงนะครับดูแลนี้ก็หมายถึงการดูแลตามพ.ร.บ.นะครับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจำนวนประชากรนะครับไม่ให้มีมากเกินไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีมากเกินไปเนี่ยมันก็จะประสบปัญหาเรื่องอาหารเรื่องอื่นๆที่เขาต้องการในชีวิตของเขานะครับแล้วพอเขาเพิ่มจำนวนมากเกินขอบเขตเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเดือดร้อนตามไปด้วยเราจะเห็นข่าวทุกวันตอนนี้นะครับว่าลิงนี่ออกมาหาอาหารโดยวิธีการต่างๆที่เขาคิดว่ามันเป็นวิธีที่เขาเคยทำนะฮะแล้วก็เอามาใช้ตอนนี้ก็กลายเป็นปัญหาคนต่อสู้กับลิงหรือลิงต่อสู้กับคนตลอดเวลาครับช่วงนี้ครับเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินแบบว่าเรื่องเล่านะคะลิงตีกันเองหรือว่าแบบแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกตอนนี้ไม่ละมาตีกับคนละใช่ไหมคะจริงๆแล้วเอางี้ดีกว่าขออนุญาตถามอาจารย์ตรงนี้ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยเรามีลิงอะไรบ้างคะสายพันธุ์อะไรบ้างคะจริงๆแล้วลิงที่เป็นปัญหาตอนนี้คือลิงแสมลิงแสมแล้วก็อีกอันคือลิงวอกนะครับส่วนลิงอื่นได้มีค่อนข้างน้อยนะครับ
แล้วก็ลิงพวกนี้เนี่ยเป็นลิงที่คุ้มครองโดยกฎหมายโดยพ.ร.บ.นะครับเป็นสัตว์สงวนนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะว่าเขาอยู่ในบัญชีนะครับที่เป็นสัตว์ที่ขึ้นบัญชีกับCITES เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าไปทำอะไรกับเขาเนี่ยต้องมีการขออนุญาตนะครับคนที่มีอำนาจโดยตรงคือกรมอุทยานแล้วเราก็พบว่าลิงพวกนี้เนี่ยมีพบนะครับอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วมากกว่า50จังหวัดนะครับแต่ตอนนี้ที่มีวิกฤตจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่มา12จังหวัดนะครับก็อย่างเช่นลพบุรีนะครับเพชรบุรีกระบี่ชลบุรีตรังประจวบภูเก็ตมุกดาหารสตูลสระบุรีอำนาจเจริญแล้วก็บางส่วนของกทม.นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่คงต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าจะเริ่มแก้ไขยังไงเพราะว่าตอนนี้สภาพก็คือหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะทำอะไรช้ากว่าที่คนที่ถูกรบกวนแล้วก็เกิดอารมณ์ไม่ชอบลิงขึ้นมาตอนนี้เพราะว่าอาจจะอากาศร้อนด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ย พอมีลิงเข้ามาเป็นปัจจัยที่3เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวค่อนข้างตอนนี้ก็ถือว่าลุกลามไปทั่วไปหมดนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ทางกรมอุทยานเองก็พยายามเข้าไปดูแลนะครับแต่เนื่องจากติดปัญหาเยอะนะครับทั้งงบประมาณทั้งอะไรพวกนี้มันทำให้เกิดการดูแลที่ไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้เป็นระบบแล้วก็ไม่สามารถทำให้ปัญหาเนี่ยหายไปได้นะครับตอนนี้ได้เพียงแค่บรรเทาหรือทุเลานิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะหน่วยงานของรัฐนี่ไม่ได้ดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับอย่างที่บอกคือมันมีข้อจำกัดหลายอย่างอย่างลิงเป็นสัตว์ในเป็นสัตว์สงวนนะครับมีพ.ร.บ.คุ้มครองอยู่แล้วนะครับซึ่งคนอื่นเข้าไปแต่ต้องไม่ได้นอกจากกรมอุทยานนะครับคนที่ดูแลเกี่ยวกับชุมชนต่างๆอย่างอบต.อบจ.พวกนี้ก็ไม่สามารถจะตั้งงบได้เพราะว่าเวลาที่ตั้งงบเกี่ยวกับเรื่องลิงพวกนี้มันก็จะถูกยับยั้งเพราะว่ามันเป็นสัตว์ในพ.ร.บ.ซึ่งเขาไม่อนุมัติให้คนอื่นหน่วยงานอื่นเข้าไปดูแลได้ oh. มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คนที่มีอำนาจดูแลเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงแต่คนที่อยากเข้าไปดูแลก็เข้าไปไม่ได้ อย่างที่ผู้ว่าเพชรบุรีเมื่อคืนได้เห็นสัมภาษณ์ว่าท่านก็ไม่รู้ทำไงเพราะท่านก็ต้องให้เงื่อนไขของลิงเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของการทารุณต่อสัตว์ซึ่งถึงจะตั้งโครงการต่างๆมาช่วยอย่างเช่นทำหมันหรืองบหาอาหารหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลิงดีขึ้นแล้วก็ลดการบุกรุกเข้ามาอยู่ในเขตของชุมชนเมืองครับค่ะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยตามพ.ร.บ.อะไรนะสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าคือถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานมาทำหมันลิงได้เปล่าคือกรมอุทยานเองก็มีสัตวแพทย์นะครับก็ทำหมันเพียงว่าประเด็นหนึ่งที่คนมักจะสงสัยถามจริงว่าเรามีลิงเท่าไหร่ในประเทศไทยนี่คือคำถามนี่คือคำถามใหญ่ยังไม่มีการสำรวจอย่างชัดเจนมีการสำรวจแต่ว่ามันเป็นหลักพันซึ่งคนก็ไม่แน่ใจมันหลักพันจริงหรืออาจจะเป็นหลักหมื่นหรืออะไรพวกนี้แต่เขามีคนคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นหลักแสนนะครับทั้งประเทศนะครับอ๋อทั้งประเทศโอเคทีนี้ปัญหาคือแต่ละจุดเท่านั้นที่มีการเพิ่มจำนวนอย่างไม่ได้ควบคุมเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยถามว่ามันเพิ่มจำนวนรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการขาดอาหารแล้วก็ทำให้ เกิดการสร้างพฤติกรรมแปลกๆนะครับการเข้าไปรบกวนคนซึ่งปกติลิงเนี่ยเขาก็กลัวคนอยู่แล้วนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ลิงไม่กลัวคนเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เราคิดว่าตอนนี้มีความก้าวร้าวมากขึ้นแล้วก็ถึงขั้นทำร้ายคนที่สัญจรไปมาได้เพื่อแย่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะต้องมีการทบทวนในส่วนของการหาจำนวนที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเพราะว่ามันจะมีผลกับงบประมาณนะครับเพราะว่าอย่างที่ทางกรมอุทยานก็ระบุมาว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะนั้นเขาไม่สามารถทำหมันได้ 100% เพราะนั้นในการทำหมันไม่ 100% เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาระยะยาวอย่างที่บอกคือในรอบ10ปีเนี่ยผมว่าเราทำตรงนี้น้อยนะครับเราเพิ่งมาทำในช่วงหลังๆที่ทำให้จำนวนลดลงได้บ้างแต่ว่าถ้าเราทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันอาจจะลดลงได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเราทำไม่ทันอยู่แล้วในส่วนของจำนวนลิงกับคนที่จะทำหมันเพราะว่าในสภาพที่อยู่ในตามธรรมชาติเนี่ยเราเข้าไปหาเขายากนะครับยกเว้นเข้ามาอยู่ในเขตเมืองเนี่ยเราสามารถที่จะยิง
ปื้อลูกดอกวางยาสลบเอาไปทำหมันแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติหรือพวกนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กรมอุทยานพยายามทำอยู่แต่ว่ามันยังประสบความสำเร็จค่อนข้างน้อยครับค่ะด้วยความที่เราก็จำนวนมันไม่ชัดเจนงบประมาณเราก็มันก็มีจำกัดในแต่ละปีอยู่ละถ้าในส่วนราชการเนี่ยคือเวลาตั้งงบประมาณนะคะก็จะต้องตั้งล่วงหน้าไม่ใช่ว่าแบบปีนี้มาปุ๊บเราตั้งได้เลยไม่ใช่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่จะจับมาหรือจะยิงดูจากข่าวแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะต้องเน้นที่หัวโจกอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือตอนนี้เขาพยายามแก้ปัญหาเร่งด่วนก็คือตัวไหนที่เป็นปัญหามากเอาจับมาแล้วก็เอามาแยกออกจากกลุ่มอื่นๆก่อนเพราะว่าตัวหัวโจกนี่จะเป็นตัวนำลูกน้องไปถล่มคนที่อยู่โดยรอบเพราะนั่นคือเขาตัดตอนคือเอาหัวหน้ามาก่อนแต่ทีนี้ปัญหาคือพอหัวหน้าไม่อยู่เนี่ยลูกน้องก็แตกกระจายเหมือนกันเพราะนั่นก็ยิ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหามากขึ้นหรือว่าอาจจะชะลอปัญหาได้บ้างนะครับทีนี้ทั้งนั้นนี่ก็อาจจะต้องวางแผนใหม่ว่าผมว่าหัวหน้ามันคงมีหลายชุดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติเองเขาเป็นคนคัดเลือกเข้ามาแล้วมันก็อาจจะมีดุสภาพที่เขาตัวใหญ่แบบปกติแล้วเขาก็มีลักษณะก้าวร้าวซึ่งลิงอื่นก็กลัวเพราะเวลาหัวหน้าทำอะไรเขาก็ทำตามอะไรเงี้ยนะทีนี้กรมยานก็พยายามจะเริ่มตรงนั้นก่อนนะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นเรื่องจำนวนอยู่ดีเพราะว่าถึงแม้จะจับไปมันก็เป็นหลักหน่วยหลักสิบนะครับที่เหลือมันเป็นหลักพันอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่คงต้องฝากกรมยานให้อาจจะต้องเร่งมือเนี่ยคือเข้าใจว่ากรมอุทยานเนี่ยเขาดูแลอุทยานทั้งประเทศนะครับเพราะนั้นภารกิจเขาก็เยอะปัญหาอย่างอื่นเขายิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าเขามีอุทยานต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไรพวกนี้แต่หลายๆจังหวัดที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนึงมันก็เป็นส่วนช่วยในแง่ของการที่จะทำให้ประเทศไทยน่าท่องเที่ยวมากขึ้นถ้าเกิดเราไม่มีกรณีของพวกสัตว์อย่างเช่นลิงเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวหรือว่าทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากมาเที่ยวเพราะว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยค่ะก็มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไปที่เที่ยวที่ไหนเนี่ยเอาโดยส่วนตัวถ้าเห็นลิงจะไม่ค่อยกล้าลงละหรือแบบจะไม่ค่อยกล้าให้อาหารกลัวเขามาลุมใช่ครับมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันเนาะครับเพราะบางที่เนี่ยเราเห็นว่าลิงอ่ะถ้าลิงในพวกอย่างเช่นสวนสัตว์อะไรพวกนี้เป็นลิงฝึกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขายังไงเขาก็ไม่ทำร้ายเขาก็จะเล่นกับคนหยิบโน่นหยิบนี่อะไรเงี้ยถ่ายรูปได้คุณนักท่องเที่ยวก็มักจะเห็นภาพแบบนั้นคิดว่าลิงทุกตัวเป็นมิตรเป็นแฟรี่มากที่จะเข้าไปเล่นได้ไม่ใช่นะครับค่ะแล้วพอเห็นลิงเนี่ยต้องถอยมาดูก่อนว่าถ้าเขามีจำนวนเยอะเนี่ยความเสียงเราทุกอย่างนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมือถือหมวกปากกากุญแจอะไรก็ตามที่เขาสามารถที่จะหยิบได้เขาหยิบไปหมดกระเป๋าตังค์สะพายกระเป๋าอะไรพวกนี้เขาสามารถที่จะลากไปได้หมดแล้วบางทีเขาทำรวดเร็วมากเราไล่เขาไม่ทันหรอกแต่เขาก็ไม่ได้เอาไปไหนไกลบางทีก็ไปทิ้งอยู่ใกล้ๆอย่างนี้แต่ว่ามันก็เกิดความเสียหายเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากนักท่องเที่ยวว่าลิงพวกนี้เล่นไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นลิงที่อยู่ในการอบรมหรือเทรนมาเพื่อให้เป็นมิตรกับคนเป็นลิงที่มีสัญชาตญาณเป็นสัตว์ป่า 100% ครับค่ะแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นเดี๋ยวนี้ขับไปบางที่แล้วลงถนนมารอรถวิ่งผ่านไปแบบว่าจะมีใครให้อาหารไหมหรืออันนี้ถามในความคิดเห็นของอาจารย์ว่าถ้าเกิดแบบเราไปเจออย่างเงี้ยเราให้อาหารเขาจริงๆไม่ควรให้ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วไม่ควรให้เพราะว่าถ้าเราให้เขาเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนเรียกพวกมารอมากขึ้นแล้วเมื่อเขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเขาอาจจะทำอะไรอื่นต่อไปซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองด้วยแล้วก็เป็นอันตรายต่อท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่องเที่ยวบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากลัวบางทีเขาก็จะลุยเหมือนกันถ้าเกิดยุ่งกับเขามากๆเลยพวกนี้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะครับลิงก็อาจเป็นอันตรายต่อท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวก็อาจจะเกิดความรำคาญหรือความไม่สบายใจหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยตัวเองกับจากลิงพวกนี้ได้ครับใช่มันก็ระแวงนะคะอาจารย์แล้วมันกัดได้ด้วยนะลิงอ่ะกัดแล้วอันนี้เป็นอันตรายไหมคะมันจะมีโรคอะไรมาสู่เราได้ไหมคะความจริงเนี่ยลิงเนี่ยก็สามารถนำโรคพิษสุนัขบ้าได้นะแต่ว่าลิงจริงพวกนี้เขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วโอกาสที่เขาจะได้รับเชื้อเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสูงสิงกับสัตว์อื่นๆเพราะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อติดอะไรพวกนี้ก็น้อยกว่าแต่ถ้าพูดถึงโรคที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจริงๆก็คือโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นไปได้นะครับอย่างอื่นก็ต้องระวังเรื่องบาดทะยักเพราะลิงพวกนี้ไม่สะอาดนะครับเวลาที่โดนลิงกัดอะไรก็ต้องทำแผลฉีดบาดทะยักเอาไว้นะครับแล้วก็
มีหลายๆโรคที่ลิงมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่อถึงคนค่ะอย่างเช่นพวกท้องเสียพวกนี้ก็มีนะครับทำให้เกิดอาการท้องเสียถ้าเกิดก็ไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นพระปรางสามยอดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยลิงพวกนี้เขาไม่ได้ถ่ายเป็นระบบนะครับเขาก็ถ่ายไปทั่วไปหมดเพราะเราเคยไปเก็บตัวอย่างเนี่ยลิงเขาก็จะถ่ายเลี่ยราดไปตามพื้นตามอะไรค่ะครับเพราะเวลาที่มันปนเปื้อนอยู่ในสถานที่ต่างๆเหล่านี้ในเวลาที่คนไปนั่งไปสัมผัสแล้วก็ไม่ล้างมือก่อนที่หยิบอาหารก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อพวกนี้ที่จากที่เขาถ่ายค่ะเพราะบางทีมันติดแห้งมันมองไม่เห็นว่ามันเป็นจระลิงพวกนี้มันจะดูค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราไปสัมผัสพวกนี้แล้วต้องทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งฟอกสบู่นะครับก่อนที่จะกินอาหารหรือน้ำนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันได้ครับก็จะเป็นโรคทั่วไปนะครับพวกท้องเสียพวกนี้ก็มีบางปศุบางตัวที่เราเคยสำรวจนะครับอย่างคริปโตสปอริเดียมเนี่ยก็เจอในลิงนะครับซึ่งมันก็เป็นโรคนึงที่ทำให้เกิดการท้องเสียก็เรียกเรื้อรังนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโรคนึงที่ติดในคนได้ครับก็ต้องแค่ในจุดที่ต้องระวังเรื่องความสะอาดหรือว่าการโดนกัดหรืออะไรเงี้ยไม่รู้แหละว่าจะเป็นหรือไม่เป็นไปต้องไปฉีดยาไว้ก่อนกันพิษสุนัขบ้ากันบาดทะยักครับกันบาดทะยักด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันที่โอ้โหถ้างั้นเราใช้วิธีแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์แบบนอกจากจะทำหมันอันนี้ยากเพราะว่าจำนวนประชากรไม่รู้ไหนๆก็ไหนๆละเลี้ยงโต๊ะจีนลิงเหมือนเดิมได้ไหมคะก็ต้องหาผู้มีอุปการคุณนะมีผู้มีอุปการคุณทั้งหลายเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็เข้าใจว่าตอนนี้ผมว่าทุกคนก็อยู่ในภาวะที่ต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นนะครับเงินที่เคยมีสมัยก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยอันนี้ต่างกันเยอะนะครับเพราะนั้นคนที่เคยร่ำรวยอาจจะกลับมาปกติซึ่งไม่ได้มีเงินเหลือมากพอที่จะจุนเจือพวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะนั้นก็อีกอันนึงที่มีคนพยายามจะคิดก็คือเรื่องการย้ายลิงเพราะมีหัวข้อหนึ่งที่อันนึงที่เราพบว่ามันมีข่าวที่เพชรบุรีก็มาถึงภาพที่ว่าเขาอยากจะย้ายลิงไปอยู่ทำเป็น เหมือนกับโคโลนีลิงอะไรพวกนี้นะครับก็จะสร้างเป็นที่เก็บลิงอะไรพวกนี้แต่ทีเนี้ยมันต้องใช้งบเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรายังไม่รู้จำนวนเลยว่าจำนวนลิงเนี่ยมีมากพอไหมนะครับไม่ถึงว่าจำนวนลิงเนี่ยมากกว่าพื้นที่ที่เขาสร้างอยู่หรือเปล่าค่ะเพราะว่าการที่จะเก็บลิงเข้าอยู่ในพื้นที่นี้มันก็เหมือนสวนสัตว์อะค่ะใช่ไหมก็ฐานที่จำกัดฐานที่มีพื้นที่ขนาดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดจำนวนลิงมันมากกว่ามันก็ต้องหาที่สร้างไปเรื่อยๆทีนี้อีกอันนึงที่ต้องระวังคือสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วก็เป็นสัตว์ป่านะฮะเราคงไม่สามารถที่จะเก็บได้ 100% อยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ว่าเราทำไม่ได้เหมือนธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำเหมือนกับทารุณสัตว์เหมือนกันถ้าคนคิดในแง่ของสัตว์คุ้มครองนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของมันผิดธรรมชาติเพราะว่าเป็นลิงที่ไม่ได้อยู่คือเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องสร้างกรงหรือสร้างโรงเรือนอะไรมาครอบเพื่อที่จะเอาเข้าอยู่แยกจากคนค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดกันต่อว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ด้วยกันได้หรือจะเก็บเฉพาะตัวหัวโจกเอาไว้ในจุดนั้นในโรงเรือนแบบนี้นะครับก็มีความพยายามหลายที่เหมือนกันที่ว่าพยายามที่จะแก้ปัญหาโอ้โหฟังแล้วมันก็ดูยากเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าคือมีทั้งคนที่แบบว่าเห็นใจลิงเพราะอ่ะเราไปลุกลามพื้นที่เขาละส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีพวกแบบอนุรักษ์หรืออะไรจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์ไหมแต่คนที่เดือดร้อนอ่ะก็คือชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่คนที่เห็นใจลิงคือคนที่อยู่นอกพื้นที่ใช่ใช่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ผมก็ต้องจริงเนี่ยไม่เห็นใจเลยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าคือเขาไม่มีทางออกเพราะว่ามันเหมือนมีคนบุกลุกบ้านเขาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะใช่แล้วมันก็ทำให้เขาเนี่ยอยู่อย่างอะไรผวาในแง่ของเอ้ยวันนี้จะมีอะไรแปลกๆมาไหมอะไรพวกนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าอาจจะต้องทำเป็นโซนแต่โซนมันก็ยากอยู่ดีนะเพราะลิงมันก็อ่านภาษาไม่ออกว่าตรงไหนมันเข้าไม่ได้ตรงไหนมันเข้าไม่ได้นะโอ้เขาปีนป่ายเรื่อยๆแล้วมันก็มาตลอดนะครับเพราะเราก็เห็นภาพว่าถ้าบ้านที่ปลูกใกล้ป่าเนี่ยลิงจะมาประจำอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วมันเข้ามาอยู่ในบางทีเข้ามาในเมืองเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะคือระยะทางที่มันเดินเข้ามาเนี่ยมันมีระยะทางมากขึ้นกว่าปกติค่ะเพราะเนื่องจากในป่าเองก็ไม่มีสภาวะของอาหารเพียงพอหรือก็หาอะไรไม่ได้เลยและประกอบกับจำนวนที่บอกก็คือจำนวนมันเพิ่ม
จนเกินปริมาณของอาหารที่มันจะพอเลี้ยงลิงพวกนี้ได้ตอนนี้เราเป็นปัญหาที่แก้ค่อนข้างยากนิดนึงครับใช่แล้วตอนนี้เราคืออยู่ในกรงแทนแล้วใช่ครับไม่ใช่ลิงอยู่ในกรงเราอยู่ในกรงเราอยู่ในกรงแทนเพราะว่าอันนี้เท่าที่ดูข้อมูลค่ะอาจารย์นี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่าเขาคำนวณตัวเลขคร่าวๆอ้างอิงผลสำรวจประจำปีงบประมาณ2566นะคะคุณผู้ฟังส่วนของอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเขาบอกในการที่จะให้เขาเรียกอะไรทำหมันลิงค่าอาหารลิงหรืออะไรเงี้ยนะคะคืออย่างที่อาจารย์บอกเลยตัวเลขมันก็ไม่ชัดเจนแต่เขาถ้าสมมติว่าเลขกลมๆสัก 1,000 ตัวค่าอาหารลิงนะคะ 1,000 ตัวตลอด1ปีนี่450,000 บาทคูณ12เดือน5ล้านกว่าบาทต่อปีค่ะอาจารย์ใช่ครับพอดูแล้วเนี่ยตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็คิดว่ากรมอุทยานไม่น่าจะได้เงินเยอะขนาดนี้ที่จะมาเลี้ยงดูลิงได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อันนี้เป็นตัวเลขตั้งต้นนะครับว่ามีเท่าไหร่แต่ถ้าเราพูดถึงทั้งประเทศเนี่ยมันน่าจะมากกว่านี้อาจจะเป็น10เท่าถ้า10เท่าก็ต้อง50ล้านอัพนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาคือต้องค้นหาปัญหาให้เจอก่อนว่าจำนวนจริงๆถ้าเราคาดการณ์จริงเนี่ยมันน่าจะมีอยู่เท่าไหร่ต้องเริ่มต้นตรงนั้นก่อนจะได้รู้ว่าที่เราทำไปเนี่ยมันลดหรือมันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะถ้าเกิดเรายังไม่รู้จำนวนจริงๆเนี่ยมันอาจจะบอกยากว่าปัญหามันทุเลาได้จากตัวเลขที่มันลดลงอย่างเช่นเราทำหมันไปเนี่ยที่ทางโรงงานเขาบอกเขาทำหมันมาเป็น10ปีเหมือนกันได้ประมาณ 2,000 กว่าตัว 2,000 คือถ้าเขาทำได้ 2,600 ถึงมันเกือบ 3,000 ตัวเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ดูแล้วน่าจะลดลงแต่ดูแล้วมันเหมือนกับมันไม่ลดลงมันก็เลยเป็นคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำหมันสัดส่วนต่อปีเนี่ยมันน้อยเกินไปค่ะคือถ้าเรารวมยอดมัน 2,600 แต่ว่าต่อปีเนี่ยถ้าทำแค่ปีละ200ตัวจาก 2,000 ตัวมันแค่ 10% เพราะนั้นถ้าดูในภาพรวมไงมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าการที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้มันต้องทำอย่างน้อยเนี่ย 40-50% ทีละครึ่งทีละครึ่งเนี่ยถึงจะทำได้โอ้ใช่เพราะถ้า 20% นี้ไม่พอเพราะตัวอื่นที่อื่นเหลือก็ยังแค่ขยายพันธุ์ได้อยู่ดีมันก็ยังรีโปรดิวซ์มันก็ยังในแง่ของการสืบพันธุ์อะไรก็ยังเป็นปกติเพราะนั้นมันก็สามารถจะให้ลูกได้ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพแล้วยิ่งเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครมารบกวนเนี่ยเขาก็สามารถที่คือปกติโดยธรรมชาตินะฮะลิงพวกนี้มันก็โดนกำจัดโดยพรีเดเตอร์จากธรรมชาติแต่ตอนนี้ลิงมันไม่มีพรีเดเตอร์มาธรรมชาติเพราะนั้นมันก็คือจำนวนเขาก็ population เขาก็มีแต่เพิ่มอย่างเดียวอ้าวแล้วศัตรูโดยธรรมชาติของเขานี่คือทั้งเสือทั้งอะไรมันกินได้หมดลิงพวกนี้นะแต่เขาเสือไม่ได้อยู่ในเมืองภาพแวดล้อมที่มันไม่มีพรีเดเตอร์ที่อยู่ในป่าเพราะนั้นเนี่ยเรากลายเป็นเขาเป็นพรีเดเตอร์กันหรอกแท้ก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขที่ว่าเอ๊ะมันอยู่แบบstable มากเลยแล้วมันมีแต่เพิ่มอย่างเดียวมันกลายเป็นเรื่องที่ทำให้คนที่เผชิญกับปัญหาตรงนี้เขามีภาวะแบบสุขภาพจิตเสียได้เหมือนกันนะใช่ครับผมว่าคนที่อยู่โดยรอบเนี่ยผมว่ามีความเครียดมากเพราะว่าคือนอกจากเขาเครียดเรื่องเศรษฐกิจแล้วต้องมาเครียดเรื่องจะอยู่กับลิงมันยังไงเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเพราะว่าดูข่าวแล้วก็ดูน่ากลัวนะเพราะว่าก็นั่นวิ่งชนรถจักรยานล้มเพื่อแย่งอาหารเนี่ยเราก็ดูแล้วโอ้โหนี่มันไม่ต่างกับโจรขโมยเหมือนกันนะฉลาดโจรขโมยที่โดนคุ้มครองในพรบ.แต่เขาฉลาดมากเลยค่ะอาจารย์คือแบบเหมือนกระบวนการเรียนรู้ของเขาแบบมันไวมากอ่ะใช่ฮะว่าแบบถ้าทำแบบเนี้ยจะได้อาหารหรือพระออกบิณฑบาตในบาตรมีอาหารนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ครับผมว่าได้กินอาหารก็เป็นการแสดงว่าลิงเนี่ยมีลักษณะที่การเรียนรู้และการจดจำที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นทางผิดทางถูกเนี่ยก็ใช้ได้หมดก็เป็นเรื่องพวกเราเองที่ว่าเราก็ต้องหาวิธีการนะครับที่จะทำให้เงื่อนไขตรงนี้มันปลดล็อกได้อย่างเช่นถ้ากรมอุทยานบอกว่าเป็นสัตว์ในพรบสเตตัสเนี่ยกรมอุทยานก็ต้องเป็นหัวหอกเลยว่าคุณต้องมาทำคอนแทคกับไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.หรือจังหวัดหรืออะไรก็ตามที่เกิดปัญหาเพื่อให้เกิดงบประมาณตรงนี้มาจากส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งมันก็จะลดจากงบจากกรมอุทยานไปคือให้พื้นที่เขาเป็นคนดูแลแต่ว่ากรมอุทยานต้องเป็นคนดำเนินการถ้ากรมอุทยานไม่ดำเนินการแบบเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยหน่วยงานอื่นเข้ามายากเพราะหนึ่งเขาไม่มีอำนาจโดยกฎหมายแต่กรมอุทยานเป็นหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจโดยกฎหมายที่สามารถที่จะดึงความช่วยเหลือความร่วมมือต่างจาก
ภาคอื่นมาร่วมได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ระบาด ทั้ง76จังหวัดของลิงนะเรามีแค่เป็นปัญหาจริง12จังหวัดเพราะนั้นก็สามารถจะไฮไลท์หรือโฟกัสตรงนั้นก่อนได้นะก็อาจจะต้องไปในพื้นที่ก่อนจะโยกย้ายอะไรยังไงเนี่ยก็คุยกันดีๆเพราะปลายทางก็อาจจะบอกว่าไม่โอเคเหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะเป็นปัญหาตามมาอีกขยายวงกว้างได้ก็ต้องดูต่อไปเนาะอาจารย์เนาะว่าแบบสุดท้ายแล้วจะแก้ปัญหาหรือว่าต้องแก้กฎหมายเลยหรือเปล่าไม่ต้องเป็นสัตว์คุ้มครองละแต่ต้องได้ละแต่ว่าการแตะต้องเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งความรุนแรงที่จะกระทำต่อสัตว์ไปในอนาคตด้วยหรือเปล่าใช่ครับหลายทางด้วยคือลิงแสมถ้าเคยตามข่าวเนี่ยมันมีคนจับไปขายจีนแต่เป็นสัตว์ทดลองมันมีเพราะว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์หนึ่งชนิดหนึ่งที่จะต้องทดลองก่อนที่จะใช้ในคนค่ะเพราะนั้นการขอลิงมาใช้การทดลองนี่ยากนะเพราะนั้นพวกนี้เขาจะใช้แบบผิดกฎหมายหมดที่มีการจับลิงไปส่งต่างประเทศอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าเราเปิดเสรีเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวจำนวนหายหมดเพราะมีนักล่าอยู่แล้วรออยู่แล้วมันก็ต้องคิดให้ดีๆว่าจะยกเลิกดีหรือว่าจะยังไงดีหรืออาจจะต้องมีเพิ่มเติมในกฎหมายให้มีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างเช่นกรมสัตว์หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบพวกนี้มันอาจต้องใส่ตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ทั้งงบประมาณแล้วก็คนครับทำยังไงให้อยู่ได้ลิงกลับไปอยู่กับธรรมชาติได้มากขึ้นอาหารหรืออะไรมันมีปัจจัยหลายอย่างมากมันคงไม่ได้สามารถจะแก้ได้ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนใช่ไหมคะมันต้องใช้ระยะเวลาหลายอย่างเหมือนกันระยะเวลานานเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นให้รู้ว่าปัญหาจากลิงเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สภาพอากาศร้อนจัดหากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจทำให้เป็น heat stroke อาการอันตรายถึงชีวิตอาการนี้เป็นอย่างไรอาจารย์สุรสวัสดีวัยว่องจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับสาเหตุของโรคฮิสโตรกเราอะค่ะแบ่งเป็น2สาเหตุนะคะซึ่งสาเหตุหลักก็คืออันดับแรกเกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่มากเกินไปซึ่งจะพบในผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะคะส่วนสาเหตุที่2คือเกิดจากการออกกําลังกายที่ห่างโหมเกินไป มักจะเกิดผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้ที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งปัจจัยก็จะเกิดจากความแข็งแรงของตัวบุคคลนะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงหลักๆของฮิสโตรกเราอะค่ะก็อยู่ในวัยเด็กเล็กวัยผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะคะเช่นผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองค่ะในกลุ่มผู้สูงอายุได้เล็กๆเนื่องจากว่ามีการสูญเสียความร้อนได้มากกว่ากลุ่มอื่นอยากควรได้รับการดูแลต้องอยู่ในห้องที่มีอากาศระบายอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่าปล่อยให้เด็กและผู้สูงอายุอยู่ในรถที่จอดตากแดดเด็กๆ เขาก็จะสนุกสนานกับการเล่นของเล่นในกิจกรรมกลางแจ้งก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะคอยดูระยะเวลาแล้วก็ความร้อนในสิ่งแวดล้อมด้วยว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าสิ่งแรกที่จะพบในเด็กที่เป็นฮิสโตรกอะค่ะอยากจะเล่าอาการนะคะว่าก็คือน้องก็จะมีอาการตัวแดงเหมือนเป็นไข้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราสัมผัสตัวเด็กอะค่ะแต่น้องจะตัวเย็นนะคะบางคนอาจจะการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ไม่มีเหงื่อค่ะก็ต้องคอยสังเกตให้กระตุ้นให้น้องดื่มน้ำบ่อยๆนะคะให้น้องจิบน้ำเพราะว่าเป็นการระบายความร้อนค่ะเพราะว่าเด็กเสียเหงื่อในส่วนคำแนะนำที่จะป้องกันไม่ให้เป็นฮิสโตรกนะคะอันดับแรกก็ดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะอย่างน้อย 8-10 แก้วแต่ถ้ารู้ตัวล่วงหน้าว่าต้องทำงานหรือไปที่กลางแจ้งก็ควรดื่มน้ำก่อนออกนอกกลางแจ้ง 1-2 แก้วนะคะแล้วก็ลักษณะของเสื้อผ้าควรเป็นเสื้อผ้าโปร่งระบายลมนะคะรวมทั้งถ้าจะออกไปกลางแจ้งก็ต้องสวมแว่นกันแดดสวมหมวกที่มีปีกนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทาโลชั่นกันแดดเพื่อที่จะไม่ให้มีการความร้อนเผาไหม้นะคะผิวหนังแล้วก็สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มพวกชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นิดนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายค่ะระหว่างที่ออกกำลังกายมีการจิบน้ำหรือว่าขณะทำงานกลางแจ้งมีการกระหายน้ำก็คือดื่มน้ำได้เลยก็ในส่วนของน้ำอะค่ะอุณหภูมิสำคัญมากถ้าออกในที่แดดมากๆควรที่จะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องไม่ควรที่จะกระตุ้นด้วยน้ำเย็นจัดนะคะเพราะมีผลต่อเลือดแล้วก็มีผลต่อการทำงานของระบบสมองค่ะอาจจะเกิดภาวะช็อกได้นะคะระหว่างดื่มน้ำส่วนน้ำอัดลมอะค่ะก็สามารถดื่มได้แต่ว่าอยากจะให้ดื่มหลังจากที่หายเหนื่อยแล้วนะคะThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.